น้องลิซ่าเคยให้สัมภาษณ์ในรายการพี่วูดดี้ว่าความฝันของเด็กๆมันทรงพลังมากอย่าคิดว่าการที่เรามีความฝันมันเป็นไปไม่ได้ประโยคนี้ถูกทำให้เห็นภาพชัดเจนครับว่ามันทรงพลังมากขนาดไหนจากภาพรางวัลในวัยเด็กของน้องสู่เจ้าของรางวัล Best K-pop บนเวที MTV Music Video Award ที่ลิซ่าได้ในวันนี้และเป็นศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัลนี้ถ้าถามว่าความสำเร็จของลิซ่าเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้เธอเดินทางมาได้ไกลถึงขนาดนี้แน่นอนครับคำตอบมันคงมีหลายองค์ประกอบเหลือเกินที่เราไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้อย่างละเอียดแต่ถ้าถามว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นในจุดแรกที่ทำให้เธอเดินมาถึงจุดที่แสนไกลนี้ผมคิดว่าเราคงช่วยกันหาคำตอบนั้นได้ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์หนึ่งครับที่ลิซ่าเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารแอลในปี2020ว่าฉันฝันว่าอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กบางคนบอกว่าไม่สามารถเป็นจริงได้และเห็นว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายแต่เราทุกคนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้มันไม่ได้สำคัญว่าใครจะพูดยังไงถ้าเรามีสิ่งที่อยากทำอย่ามัวไปสนใจสายตาของคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวต่อไปถ้าหากผลลัพธ์ออกมาดีก็ดีไปแต่ถ้าหากไม่บรรลุผลสำเร็จในสิ่งที่ทำนั่นก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทำนั้นเสียเปล่าเพราะยังไงมันก็ดีกว่าการที่เรามานั่งเสียดายภายหลังว่าถ้าตอนนั้นฉันทำจะเป็นยังไงนะพี่นี้หน่อยครับพี่ชายที่ผมเคารพและเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆคนนึงเคยเขียนเรื่องราวของลิซ่าไว้ในหนังสือ The Believer ของเขาว่าความสำเร็จของลิซ่าและ Blackpink มันไม่ใช่เพราะว่าพวกเธอเต้นเก่งพวกเธอร้องเพลงได้ดีแต่เพราะเขาซื่อสัตย์ต่อความฝันของเขาได้ตลอดเวลาในทุกๆวันซื่อสัตย์ในที่นี้คือซื่อสัตย์ในหน้าที่ซื่อสัตย์ในการทำงานซื่อสัตย์ในความพยายามและยิ้มสู้แม้ในวันที่ยากลำบากที่สุดกลับมาที่คำถามของเราครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นในจุดแรกที่ทำให้ลิซ่ามาถึงจุดที่แสนไกลนี้สำหรับผมมันคือการมีไฟของความฝันที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลานั่นคงจะเป็นความหมายของคำกล่าวที่ลิซ่าบอกว่าความฝันของเด็กๆมันทรงพลังมากที่มันทรงพลังเพราะแม้ว่ามันจะต้องเหนื่อยแม้ว่ามันจะต้องโดดเดี่ยวแม้จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาแม้จะต้องอยู่บนหน้าผาของบททดสอบไฟของความฝันนั้นก็ไม่เคยมอดดับลงแต่กลับถูกเติมเชื้อเพลิงจากสิ่งที่เรียกว่าการกระทำการทำงานหนักลงไปอยู่ตลอดเวลาขอบคุณน้องลิซ่าครับที่สร้างประวัติศาสตร์ในวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเสมอมาขอบคุณพี่นิดหน่อยที่เตือนให้ผมทำคลิปนี้ครับ